็นการตรวจงานนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับของวิทยาลัยการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโปรเจกต์นี้ที่นักศึกษาทำกันเนี่ยเหมือนเราสมมติฐานขึ้นมาให้นักศึกษาเนี่ยเป็นเหมือนคนทำแบรนด์ทำกิจการของตัวเองแล้วเริ่มทำโปรแกรมมิ่งของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะคิดตั้งแต่แบรนดิ้งโปรแกรมมิ่งว่าจะอยู่ในสเปซของเขาไซส์ของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาจะดีไซน์ผ่านตัวแบรนดิ้งคอร์ปอเรทอิตี้ไปสู่อินเทอร์เน็ตสเปซเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็คลี่คลายมาในเชิงของคอนเซปชวลดีไซน์ได้ยังไงทำเกี่ยวกับร้านอาหารคลีนครับเป็นคลีนคลับเพื่อสุขภาพครับทำตั้งแต่การปลูกพืชยันการบริโภคของคนเราแล้วก็มีตัวของร้านอาหารมีตัวของเวิร์กช็อปทำอาหารอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจตั้งแต่การปลูกยันวิธีทำแล้วก็การรับประทานเลยครับแมททีเรียลที่ใช้เนี่ยเป็นแมททีเรียลที่มีความสะอาดแล้วก็นำตัวของสแตนเลสมาใช้เป็นหลักเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายมันจะไม่เหมือนผ้าไม่เหมือนอะไรงี้ที่มันจะมีเชื้อรามันจะมีอะไรเงี้ยครับตลาดเก้าห้องร้อยปีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือชุมชนเนี้ยมันกำลังจะตายแล้วผมก็เลยอยากพัฒนาชุมชนนี้เหมือนกันเราจะใช้ความเป็นบริบทเดิมก็คือแมทเทียลเดิมแล้วก็ชาวบ้านกลุ่มเดิมที่เข้ามาทำงานในนี้ก็ใช้วิธีการออกแบบเป็นเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเป็นการเพิ่มโปรแกรมมิ่งเข้าไปข้างในอย่างตัวตลาดเก่าเนี่ยเราจะเพิ่มพิพิธภัณฑ์เข้าไปก็คือเป็นโชว์ผลงานเก่าที่มีอยู่ในตัวไซต์อยู่แล้วโชว์ความเป็นวิถีชีวิตที่มีอยู่ในตัวไซต์อยู่แล้วเราก็แค่เพิ่มโปรแกรมมิ่งบางอย่างเช่นเอาพวกเทคโนโลยีเข้าไปสกูตเตอร์จักรยานเพื่อเข้าไปปั่นชมชุมชนนี้ครับผลลัพธ์ก็คือการนำเสนอออกมาเป็นภาพเพื่อสื่อสารให้บุคคลภายนอกเห็นเพราะว่าเราเอามาโชว์เป็นเอ็กซิบิชันนะครับวิธีการที่เขาต้องสื่อสารต่อคนที่อาจจะไม่ได้เรียนทางด้านดีไซน์คือเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเข้าใจไหมผมคิดว่าเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือสื่อสารต่อผู้คนภายนอกแล้วก็อธิบายตัวแบรนด์ที่เขาคิดเนี่ยไปสู่โปรแกรมสเปซให้คนอื่นเห็นผมคิดว่ากระบวนการทักษะเหล่านี้เขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้เลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผมคิดว่ากระบวนการสร้างสรรค์มันสำคัญที่เป็นสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังในครั้งนี้แล้วมันทำให้เขาสามารถคิดและต่อยอดได้ในอนาคต